ฉันมาล่าสัตว์แล้วฮิฮิอาปาชั่วโมกิงฮิฮิไม่มีใครฆ่าฉันหรอกเพราะว่าฉันดูกระจอกมากนี่ขนาดคนนี้ยังไม่โดนฆ่าเลยผมต้องย้ายแมปก่อนมันน่าจะคิดเหมือนกันมันน่าจะคิดว่าแบบว่าต้องไปไกลๆก็ดูเงียบดีนะเปิดแผนที่ท่ามกลางศพเชียร์มันไม่มีอ่ะผมต้องย้ายประมาณ4แมปแล้วมั้งอุ๊ยอะไรอ่ะเอ้ยอย่าผมเป็นพลเมืองอย่าฆ่าผมเลยผมต้องเดี๋ยวนะผมต้องหาแมปดำแบบนี้จริงๆอ่ะมันไม่รู้สึกเหมือนมันไม่เจอเลยมันเพราะว่าคนมันเยอะด้วยเออมันเจอยากปะผมว่ามันไม่มีภาพที่จะเจอได้เลยคนมันเยอะเกินไปเดินทั้งวันเลยผมว่าเดินทั้งวันแน่เลยน่าจะสนุกอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่มันบอสหรืออะไรอ่ะทำไมตัวมันเป็นสีนะเจอแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่เหรอไอ้สองใจเย็นไอ้สองตัวนี้หรออุ้ยเจอแล้วอีซี่แต่มันจะฆ่ามันยังไงวะเนี่ยเก่งจริงเหรออ๋อเรื่อง 25,000 มันโซโล่ไม่ได้มันต้องตกคนมาด้วยผมเพิ่งเห็นว่าเลือดแม่ง 25,000 ฆ่าได้ก็เก่งได้เปรียบโอ้น้องคนมาลุมครับเลือดแม่งเยอะเกินเนี่ยถ้าคุณเจอนะมันจะขึ้นในแมปครับเอ้าแทร็กไม่เจอด้วยคือยังไงวะนะแล้วมันใช้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจว่ามันใช้ยังไงเออเลือดไม่รีแล้วก็หาไม่เจอเกมมันบั๊กหรือว่าถ้าสมมติเราเจอแล้วอ่ะมันอาจจะไม่เจอแล้วก็ได้อันนี้มันน่าจะเป็นกรณีแบบว่าเราสแกนเจอไปแล้วแล้วใช่เลือดไม่รีเลือดติดบั๊กครับภารกิจผมสำเร็จแล้วกัปตันผมเจอสัตว์ในตำนานเพราะฉะนั้นผมขอลาก่อน ผมขอกลับบ้านอย่างสันติภาพไปละใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะ